สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ This is Football ไทยครับประจำวันพฤหัสบดีที่4กันยายน2557วันนี้อยู่กับผมพีรณัฐจำปาเงินคุณอัจฉพงศ์ศรีมาในฐานะของพิธีกรผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผู้สันทัดกรณีรับเชิญของเรา2ท่านวันนี้คุณแมวสมยศแดงยวนแล้วก็คุณมดสุรเดชมั่นวิมลวันนี้มีทั้งแมวทั้งมดมีทั้งมดทั้งแมวนะครับมาพบกันในรายการสวัสดีครับ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 คนไหนมดคนไหนแมวฮะวันนี้แมวครับนั่นแมวนี่มดนี่มดนะครับผมแล้วข้างนู้นนะฮะข้างนู้นอันนะฮะก็โยนมาให้แล้วแมวมดแล้วก็อันนี้เนี่ยอึ่งอ่างครับผมโอเคนะฮะน่าจะสาแก่ใจคุณอัจฉพงศ์ไปแล้วนะครับนะน่าจะพึงพอใจคุณอัจฉพงศ์กันไปก็วันนี้มีเสื้อของทีม BC เทโลศาสนะมาแจกด้วยนะครับนี่นะฮะก็วันนี้คำถามที่จะมาแจกเสื้อตัวนี้ของเรานะครับก็คือในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับ BC เทโลศาสนะไม่เสียประตูนะครับหรือว่าคลีนชีตในเฉพาะฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในลีกเท่านั้นเนี่ยนะฮะกี่นัดแล้วครับโทรมาตอบได้เลยนะครับจดเบอร์ไว้ก่อนก็ได้คิดออกให้โทรมานะ02-615-9012เฉพาะในรายการสดเท่านั้นนะครับ02-615-9012ขอบคุณเว็บไซต์ tplshopping.com ครับที่อนุเคราะห์เสื้อให้มาแจกในรายการของเรากันด้วยนะฮะก็เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูเสื้อนะครับว่าสวยงามควรคู่ควรค่ากับการโทรเข้ามาร่วมตอบรางวัลขนาดไหนคลีนชีทกี่เกมใช่ไหมใช่ครับไม่ให้ติดต่อกันใช่ไหมกี่เกมก็ได้ที่กี่เกมก็ได้โอเคเฉพาะในลีกเฉพาะในลีกเฉพาะในโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกก็ปีนี้เล่นไปแล้ว32เกมครับนะครับก็ไปนับกันผมว่าไม่ยากเท่าไหร่ถ้าอยากจะได้เสื้อจริงๆนะก็คิดได้แล้วโทรมาตอบตามเบอร์โทรที่ขึ้นเฉพาะในรายการสดก็เรื่องของเกมรับปีนี้ BC เทโลศาสนะก็มีผู้รักษาประตูหนุ่มทศพรศรีเรืองครับเป็นยังไงบ้างครับคุณสุรเดชครับสำหรับทศพรศรีเรืองนายทวารของ BC เทโลศาสนะคือจริงๆก็ดีเนี่ยปีที่แล้วครับนะฮะคือการพัฒนาของทศพรเองก็มีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในยุคในเล่นที่กับอาร์มี่ในฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่าปีนี้เนี่ยโครงสร้างเกมรับของ BC เทโรค่อนข้างที่จะลงล็อกด้วยหนึ่งคือผู้เล่นในตัวที่ปั้นมากับทีมไม่ว่าจะเป็นนฤบดินทางขวาพีรพัฒน์ทางซ้ายแล้วก็ได้อีกหนึ่งนักเตะที่มีพรสวรรค์อย่างอดิศรพรมพรับเข้ามาช่วยแล้วที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือไดกิอิวามาสะก็คือทำให้ความลงตัวของเกมรับของ BC เทโรก็เป็นที่พูดถึงกันในปีนี้ครับนะฮะเดี๋ยวก็ใครที่รู้ก็รีบโทรเข้ามาต่อเพื่อชิงเสื้อกันแล้วเราจะแจกกันทุกสัปดาห์สัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นคิวของเสื้อของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดละนะฮะเพราะทางสโมสรแจ้งมาแล้วให้ไปรับมาแจกได้แล้วครับสโมสรไหนอยากจะให้เสื้อมาแจกในรายการของเราก็เบอร์เดียวกันเมื่อกี้นะฮะ โทรมาติดต่อได้เดี๋ยวนะฮะจะติดต่อเราได้ถ้าเจอคุณโทนคุงข้างนอกก็ติดต่อได้ติดต่อได้เจอคุณมดสวัสดีครับคุณแมวสมยศก็ฝากมาได้ส่วนคุณอัจฉพงศ์ไม่ออกไปไหนอยู่แล้ว นะฮะไม่ทำรายการก็เข้าป่าอย่างเดียว นะฮะอ่ะก็พูดถึงช่วงนี้ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกอยู่ในช่วงพักให้กับทีมชาติไทยเตรียมตัวไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้นะฮะกลางเดือนกันยาถึงต้นตุลาคมนี้ล่าสุดเนี่ยเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดภูเก็ตสำหรับทีมชาติไทยของคุณซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งคุณแมวสมยศแดงยวนก็เพิ่งจะกลับมาจากจังหวัดภูเก็ตไปตามเกาะติดมากับผลงาน2นัดเกมแรกกับเมียนมาที่เราชนะ8-1เนี่ยตกลงเป็นเมียนมาชุดไหนฮะคุณสมยศก็เป็นชุดเมียนมาชุด19ปีนะครับที่ไปแข่งขันที่ประเทศบรูไนมาสดๆร้อนๆที่ทีมชาติไทยไปร่วมอุ่นเครื่องด้วยเจอที่ผสะสมนั่นแหละถ้าอย่างนี้ผมขอรับคิวก่อนได้ไหมถ้าพูดถึงเนี่ยก็คือ U19 ปีเนี่ยที่จะไปแข่งเวียดนามของทูชั่นจากสดด้วยตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปพรุ่งนี้นะครับวันที่5 16:30 นไทยเจอกับอินโดแล้ววันที่7 19:00 นไทยเจอกับเมียนมาซึ่งเป็นชุดที่จะเจอชุดใหญ่นี่แหละก็ทางทูชั่นจะถ่ายทอดสดผู้ชมนะครับกันแทบทุกคู่ที่ลงเล่นที่แบ่งสายกันมาก็ติดตามชมแล้วก็จะรอบรองวันที่11รอบชิงวันที่13ครับก็ติดตามชมได้อุ่นเครื่องก่อนที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่
จะเล่นในเอเชียนเกมใช่ครับนะครับก็ถือว่าชุด19ปีก็มีความหมายนะครับเพราะว่าในเดือนตุลาคมเขาก็แข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่จะไปชิงแชมป์โลกในนิวซีแลนด์ปีหน้าด้วยคือไปแข่งชิงแชมป์ที่ที่เมียนมาก่อนพอได้เข้าได้เป็นตัวแทนปุ๊บไปที่นิวซีแลนด์ใช่ครับส่วนกลับมาทีมชาติไทยกันต่อนะครับชุดตกลงชุดไหนฮะเมียนมาที่มาเนี่ยที่เมียนมาที่ตกลงมาที่ยู19ปีครับเป็นยู19ที่ไม่ได้แชมป์ที่บูดูไนที่ชนะเราด้วยใช่ครับก็ตอนแรกก็บอกว่าจะเป็นชุด23ปีเหมือนกันนะครับแต่พอไปดูวันนั้นได้พูดคุยกับมดนะครับบอกว่ามดทำไมดูเด็กหน้าตาเด็กๆมากเลยแล้วก็ตัวรูปร่างค่อนข้างจะเล็กนะครับถ้าเกิดว่าเจอทีมไทยวันนี้ก็ก่อนเกมก็คุยกับมดว่าทีมไทยชนะแน่นอนนะครับก็เล่นไปเล่นมานี่ตอนแรกก็เป็นเมียนมาเล่นได้ดีนะครองบอลประมาณสัก5นาทีแรกแต่ว่าเราอาศัยแบบการโต้กลับเร็วแล้วก็มาได้ประตูเลยครับเกมนี้สนุกนะครับเพราะว่าที่ภูเก็ตนั้นมีชาวพม่าหรือว่าเมียนมาเนี่ยเข้าไปอยู่ทำงานที่นั่นเยอะแยะมากมายไปเชียร์ประมาณ 5-6,000 คนเยอะกว่าภูเก็ต FC มีนักเตะเมียนมาอยู่คนนึงไงอันนั้นเราไว้เรียกเรตติ้งด้วยนะใช่ไปโซไปโซครับก็หลังจากนั้นเกมล่าสุดชนะภูเก็ต FC 3ประตูต่อ1ครับเกมนี้ก็เล่นกันดูเดือดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีนักเตะนี้ได้รับบาดเจ็บด้วยสราวุธกัญญาณบัณฑิตนะครับที่เบ้าตาบวมเลยครับชนกับนักเตะภูเก็ตนะครับแล้วก็ตอนนี้ให้แพทย์ไปเช็คสภาพร่างกายแล้วแต่ว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่าตาบวมข้อเท้านี่เจ็บนะครับก็เป็นผู้เดียวที่มีสภาพร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์วันพรุ่งนี้เองนะครับเวลา 9:00 น.ทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะส่งทางด้านของผู้ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายที่เช็คความพร้อมนะครับว่าเราฟิตไหมนักบอลฟิตไหมลงไปเช็คที่ภูเก็ตเลยถ้าไม่ฟิตให้วิ่งขึ้นมากรุงเทพไม่ฟิตก็เนี่ยนะครับวิ่งกลับกรุงเทพเหมือนกันนะครับแต่ว่าครับพี่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองบอกว่าชุดนี้ยังไงฟิตแน่นอนแน่นอนแล้วก็มั่นใจว่าเรื่องของสภาพร่างกายนักเตะเนี่ยไม่มีปัญหาในการเก็บตัวที่ภูเก็ตเพราะว่าการเก็บตัวภูเก็ตเนี่ยรับรองได้การเที่ยวของนักเตะนี่ไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่ในโรงเรียนนานาชาติที่ตรวจเข้มมากนักข่าวไปเข้าไปนั้นทนต้องโทรศัพท์ไปก่อนล่วงหน้านั่นคือสาเหตุที่คุณทำไมคุณสมยศแดงยวนถึงกลับมาก่อนไม่อยู่จนเราเจอกาตาร์อีกแมตช์นึงเพราะไม่สามารถที่จะออกไปเที่ยวไหนได้เลยแต่ผมไม่ผมอยู่นักบอลไม่เกี่ยวนักข่าวไม่เกี่ยวผมก็ไม่ได้พักไม่ใช่โอ้ถ้าลองสมยศพักข้างในสมยศกลับแค่วันเดียวแบบเมียนมาแล้วแค่วันเดียวก็ตายแล้วเจอเมียนมาจบสมยศกลับแล้วใช่ครับพูดถึงการเก็บตัวครั้งนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์แม้ว่าเราจะอุ่นเครื่องหลายๆคนบอกว่าชุด19ปีตอนนี้เป็นประเด็นใหญ่แหละตอนแรกบอกจะเป็นชุด23ปีของมาม่าแล้วมาเก็บกับภูเก็ตนี่ถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรไหมจริงๆแล้วการอุ่นเครื่องไม่ว่าเราจะเจอใครครับมันก็ได้ประโยชน์หมดเพราะว่าทีมเวิร์คใช่ครับทีมเวิร์คแล้วก็กาตาร์นี่เขาจะเดินทางมาถึงคืนนี้นะครับก็น่าจะเป็นชุด23ปีนะครับเพราะว่าพิเกเซมนะครับบอกว่าเป็นชุด23ปีนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวดีนะครับก็คือทางด้านของปุ๊กก้าวนันก็จะเดินทางไปสมทบในวันที่6นะครับก็จะเดินทางบินจากอังกฤษแล้วก็ต่อไปที่ภูเก็ตเลยภูเก็ตใช่ครับแล้วจะลงเครื่องกับทางด้านของทีมชาติกาตาร์ในวันที่7นะครับเพราะเราจะได้คุ้นเคยกับเพื่อนคุ้นเคยกับเพื่อนเพราะว่าตัวเองไม่ได้ลงเล่นมา2นัดนะครับเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวไม่ได้เข้าแคมป์ฝึกซ้อมใช่นะครับนักเตะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่เล่นไทยลีกอยู่แล้วนะความฟิตก็มีระดับหนึ่งอยู่แล้วล่ะใช่ครับก็เรื่องของความฟิตของปกเก้าเองทางด้านของซิโก้บอกไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าอยู่ที่เรดดิ้งเองเขาฟิตมากกว่าเราเองเขามีเครื่องอะไรต่างๆทดสอบสภาพร่างกายนักเตะก็เลยไม่เป็นห่วงนะครับครับแต่ย้อนไปนิดนึงก็พูดถึงทีมชาติชุดเอเชียนเกมชุดนี้นะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงทีมเทโลครับเทโลนี่มีนักเตะทีมชาติติดเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่อดีศรพรหมรักษ์นะครับเซนต์ฮาร์ดพีรพัฒน์โชชยานะครับแล้วยังมีชนาทิพย์ชนาทิพย์สงกรานต์รัตนบุญเกษาลังสรรค์โอ้โหนะครับลังสรรค์ไม่ติดครับลังสรรค์จะเป็นโค้ชแล้วครับนะครับก็ลังสรรค์เขาคุยอยู่กับเชียร์ตาลนะครับอย่าไปยุ่งกับเขาเลยฮะก็ถือว่าเทโลชุดนี้นี่ค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะครับในการติดทีมชาติชุดเอเชียนเกมนะครับเทโลก็นึกถึงลังสรรค์ไงลังสรรค์นี่โคต้าเกินพี่โก้ก็ไม่เรียกมาครับผมคือจริงๆผมว่าคนที่จะน่าจะลงไปภูเก็ตมากกว่าไม่น่าจะเป็นคุณสมยศนะครับจริงๆจะส่งบางคนอย่างไรภูเก็ตสักเดือนนะฮะความหลังจากอุ่นเครื่องมา2นัดเนี่ยคุณสมยศได้คุยกับคุณกิติศักดิ์เสนาเมืองบ้างไหมครับว่าความพอใจแล้วก็ความพร้อมจริงๆของทีมชาติไทยตอนนี้มันมากน้อยขนาดไหนครับก็ได้พูดคุยกับอิซิโก้นะครับก็การที่ฝึกซ้อมส่วนใหญ่แล้วเวลาอุ่นเครื่องเสร็จนะครับช่วงเย็นก็จะไม่ซ้อมจะซ้อมช่วงเช้าก็จะเล่นให้นักกีฬาผ่อนคลายลงสระพี่โก้บอกว่าทำไมไม่ซ้อมช่วงเย็นนักข่าวถามทำไมพี่ซ้อมแค่มือเดียวเขาบอกว่านักฟุตบอลเราเหนื่อยล้ามาจากลีกแล้วเพราะลีกมันตรากตรำตั้งแต่สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์ตลอดแล้วทีมไหนที่เล่นบอลถ้วยลีกครับ
แล้วมูลนิธิไทยคมเอฟเอคัพอีกมันก็เยอะมากขึ้นถ้านักเตะซ้อมเยอะๆนักเตะเองมันก็ร่างกายจะอ่อนล้าจะกรอบได้จะกรอบแล้วก็ทำให้เบื่อในการเล่นฟุตบอลนะครับแบบมันแตกต่างกันไปว่าไหนหนักอีกวันนึงก็ต้องเบาแบบให้นักเตะรู้สึกว่าอยากเล่นฟุตบอลอยากซ้อมบอลให้ลงสระใช่ใช่ครับผ่อนคลายผ่อนน้ำนะครับผ่อนน้ำนะไม่ได้ลงสระอย่างอื่นนะครับสระน้ำนะครับครับผมนะครับเป็นน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นฮะคุณสมยศครับโอ้โหทั้งน้ำเย็นน้ำอุ่นมีหมดเลยมีทั้งหมดใช่ครับครับแล้วชุดอีกนิดนึงแล้วกันในการเก็บตัวที่ของนักฟุตบอลนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็คือว่าแต่ละห้องนี้ไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นให้นักฟุตบอลได้ดูได้ตู้เย็นก็ดูเลยไม่ทีวีตู้เย็นก็ดูว่ามีอะไรกินไหมดื่มไหมเดี๋ยวครับคุณสมยศครับไม่มีทีวีเข้าใจนะไม่มีตู้เย็นให้ดูไหมเราจะเปิดแล้วจะดูอะไรตู้เย็นครับผมเรื่องโภชนาการเรื่องโภชนาการจะคุมด้วยดีจะคุมหมดเลยแล้วจะอยู่แบบข้างล่างแบบเป็นระเบียบเวลาต่างๆอะไรเนี้ยให้นักฟุตบอลก็บอกว่าการที่ไม่ให้มีทีวีแต่ในห้องแต่ละห้องอะไรเนี้ยเขาบอกว่าถ้ามีนักเตะเองก็จะดูแต่ทีวีของห้องใครห้องมันก็จะอยู่แต่ห้องตัวเองไม่ลงมาไม่ปัดไม่มาเจอกันไม่มีเป็นเทมพันใช่ก็เลยบอกว่ามีตรงกลางคืออยู่ข้างล่างอันเดียวแล้วก็มาดูแล้วได้มีการพูดคุยกันเพราะว่านักเตะไปหลายสโมสรนะครับบางคนก็อยู่สโมสรเรานี่เราคุยกับเราสนิทกับมดมาอยู่กับมดดีกว่าอะไรนี้ไม่ไปส่งสิงกับใครนะครับก็ต้องการให้แบบสามัคคีกันมีการพูดคุยกันก็อย่างรังสรรค์ก็คุยกับพวกที่รังสรรค์ไม่อยู่ไม่อยู่ครับนะพูดถึงนโยบายแบบเนี้ยจริงๆแล้วมีสโมสรที่เอามาใช้แล้วอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผมก็เคยได้ยินมาว่าในแคมป์เนี่ยตัดสัญญาณโทรศัพท์ตัดสัญญาณโทรศัพท์กลางคืนหลัง 3:00 น.เนี่ยงดการติดต่อสื่อสารปิดไฟคือเนื่องจากบางทีนักฟุตบอลไม่ได้หนีเที่ยวก็จริงแต่ทำไมลงมามันโรยจังไม่นอนทุกวันนี้มีสังคมมีเว็บไซต์เข้าไปดูนั่นดูนี่นั่นนี่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์คเข้า Facebookเดี๋ยวนี้คุกกี้รันเกมเศรษฐีโอ้โหคือถ้าปล่อยมีเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยบางทีเอานักเตะหรือนักกีฬาเนี่ยอาจจะไปใช้เวลาแต่ตรงนี้ก็เลยอาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมในเรื่องพวกนี้มีสโมสรไหนนอกจากนั้นเอามาใช้บ้างคุณโซเลทผมว่าช่วงนี้เรื่องของความเป็นมืออาชีพสโมสรเริ่มที่จะเอาเข้ามาใช้กันมากเยอะนะฮะส่วนหนึ่งของนักฟุตบอลเองก็ต้องปรับตัวด้วย คือตอนนี้มันเป็นฟุตบอลอาชีพกันไปหมดแล้วแต่บุรีรัมย์เนี่ยช่วงหลังๆมาผมก็เห็นได้ข่าวมาหลังๆนะฮะว่าก็เริ่มที่จะมีการปรับลดความเนี๊ยบลงมาแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่านักฟุตบอลเองเริ่มปรับตัวได้คือบางทีตอนแรกๆเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะทำให้รู้ว่ามาตรฐานของการที่สโมสรอยากที่จะตั้งเอาไว้คืออะไรเท่านี้หลังจากนั้นมาก็น่าจะมีการผ่อนปรนลงมาบ้างเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้นักฟุตบอลทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วนะฮะแต่ว่าอย่างทางทีมชาติเองเนี่ยผมมองว่าอย่างที่พี่ซิโก้ทำก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่านักฟุตบอลหลายคนยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมาจากคนละทิศคนละทางหลายสโมสรเพราะฉะนั้นการรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเรื่องของระเบียบวินัยหรือว่ากฎระเบียบภายในแคมป์ภายในทีมเนี่ยมีความสำคัญมากครับนะฮะนะฮะก็ต้องตรวจกันนิดนึงเพราะว่าบางที5ทุ่มพี่ซิโก้ต้องเดินถ้าได้ยินห้องไหนสร้างแลนด์มาร์คตาฉันแล้วเนี่ยอันนี้ต้องเข้าไปเลยแสดงว่ายังไม่นอนเล่นเกมอยู่คุณอาจจะคงไม่ทราบหรือเปล่าว่าต้องมาถึงอะไรไม่รู้ว่ามีเกมอะไรบ้างไม่รู้ว่าเขาเล่นไลน์กันยังไงผมคงไม่รู้ผมรู้ว่าแลนด์มาร์คเป็นโรงแรมอยู่ที่แถวซอยนั้นแล้วทนนิดนึงไม่คุยกับคนป่าไม่มีคนแต่ละห้องก็ทนก็เหมือนที่ทนบอกแหละครับก็พี่โก้บอกห้ามล็อกห้องนะจะได้นอนล็อกห้องได้บางทีอาจจะสุ่มเปิดไปดูว่าอยู่ไหนใครไม่หลับไม่นอนก็นะอาจจะต้องใครเล่นเกมอยู่ก็รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันที่ยังลงแข่งขันกันอยู่นะครับรวมถึงการวิเคราะห์วิจารณ์มาฝากกันครับ